สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอยพารีวิวนะครับผมและในครั้งนี้นะครับหลังจากที่เราได้โพสต์ว่าใครอยากชมตัวไหนนะครับแล้วก็ให้โหวตกันในเพจทอยพานะครับตอนนี้ก็ได้ผลสรุปออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ Gundam Avalanche Exia นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปดูได้ที่เพจไทย Gundam Shop นะครับผมราคาย่อมเยานะครับลองเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมเหมือนเคยครับแล้วก็ใครที่ซื้อจากร้านนี้นะครับเขาจะมีเหมือนเป็นนำบัตรมาให้นะครับซื้อ1ครั้งได้1ใบนะครับก็คือสะสมครบ99ใบนะครับจะได้ใบพิเศษ1ใบนั่นเองนะครับซึ่งใบนี้ลิมิเต็ดมากๆนะครับใครที่สนใจลองเข้าไปเช็คได้นะครับในเพจไทยกันดั้มช็อปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่าตัวเนี้ยด้านในเป็นยังไงกันบ้างนะครับแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในนะครับมีแผงยังไงบ้างนะครับอันดับแรกผมขอดูก่อนเลยว่ามีแผงเยอะแค่ไหนจากที่ดูนะครับก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะแต่ที่โอเคเลยนะครับตอนนี้เขามีฐานมาให้ด้วยนี่ครับเป็นฐานใสสีออกเขียวๆนะครับอมฟ้านิดนึงนะครับแต่ให้ดูหลักๆจะเป็นสีเขียวมากกว่าสวยมากฐานสวยมากครับเป็นฐาน MG เลยนะครับเวิร์กตัวนี้เวิร์กครับแล้วก็สีของพลาสติกส่วนใหญ่นะครับถ้าใครที่เคยต่อ Exia นะครับก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะครับสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงจะเหมือนกับ Exia ตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีสติกเกอร์มาให้ทั้งหมด4แผ่นด้วยกันตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์เงาๆนะครับแล้วก็มีรู้สึกตรงนี้น่าจะเป็นดีคอแบบขูดแล้วก็เป็นสติกเกอร์เหมือนสติกเกอร์ RG นะครับสติกเกอร์ทั่วไปแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับแผ่นยาวๆตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสติกเกอร์ดีคอน้ำนะครับเขาเขียนว่า water decor นะครับก่อนที่เราจะไปชมกันว่าเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribeให้กับทอยพาชาแนลด้วยนะครับและก็อย่าลืมไปกดถูกใจเพจทอยพารีวิวให้ด้วยนะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากได้ตัวนี้นะครับในราคาย่อมเยานะครับสามารถไปดูได้ที่ไทยกันดั้มช็อปนะครับรับรองว่าราคาโดนใจและของแพ็คมาดีมากนะครับตัวนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Gundam Avalanche Exia นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับจากที่เห็นในภาพหล่อมากๆครับอันนี้ยังไม่เต็มสูบนะครับเต็มสูบจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้จะมีคะแนนเท่าไหร่บ้างครับผมเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับความง่ายในการประกอบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครที่เคยประกอบ Exia ที่เป็น MG นะครับอารมณ์จะเหมือนกันเป๊ะนะครับแค่จะมีเพิ่มขึ้นมาคือเป็นเกาะนะครับเกาะตรงแขนเกาะตรงไหล่นะครับเกาะตรงแขนเกาะตรงหน้าอกตรงกระโปรงหน้าแล้วก็เกาะตรงเท้านะครับซึ่งตรงเท้าเนี่ยเขาจะมีส่วนเสริมมาให้คืออันนี้นะครับอารมณ์เหมือนเป็นเจ็ตสกีนะครับ2ข้างส่วนที่เหลือเหมือนเอ็กเซียทุกอย่างนะครับประกอบไม่ยากส่วนเอ็กเซียนะครับมันจะมีบางชิ้นส่วนนะครับที่มันดูหลวมนะครับก็คือตรงนี้นะครับ GN Drive ของเขานะครับที่มันหลวมนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะมันไม่ได้ใส่ไฟเข้าไปปกติมันจะใส่ไฟ LED ได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้มีไฟแถมมาให้นะครับเราต้องซื้อเองนะส่วนการประกอบเนี่ยสำหรับผมประกอบไม่ยากนะครับเพราะว่า MG เนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับชิ้นส่วนเล็กมันจะมีน้อยมากนะครับชิ้นส่วนเล็กๆที่ผมเห็นก็จะมีแค่มือแล้วก็หัวแค่นี้เองครับแต่หัวมันก็ไม่ได้เล็กถึงขนาดว่าจะประกอบยากอะไรถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากประกอบ Exia นะครับผมว่าเวิร์กเลยนะครับประกอบได้ไม่ยาก
ป็นตัวที่แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าใครอยากประกอบ MG นะแต่ส่วนที่มันจะรู้สึกว่าใช้เวลานานหน่อยนะครับก็คือการติดสติกเกอร์หรือการติดดีคอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกคือเขาจะมีสติกเกอร์มาให้ทั้งหมด3แผ่นใช่ไหมก็คือมันจะมีแผ่นที่เป็นดีคอร์น้ำดีคอร์ขูดนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับนี่นะครับมันจะเป็นอันนี้เป็นดีคอร์น้ำนะครับตัวนี้นะครับวอเตอร์ดีคอร์และอันนี้จะเป็นดีคอร์แบบขูดนะครับและก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมแปะไปบางส่วนเท่านั้นนะครับผมก็คือทั้งหมดเนี้ยนะครับมันต้องใช้การประกอบเป็น1ตัวเลยนะครับเขาไม่ได้แบบแบ่งมาให้นะว่าใครอยากเลือกแบบไหนก็สามารถติดแบบนั้นได้ไม่ใช่นะครับคือทุกแบบต้องติดไปด้วยกันทั้งหมดถึงจะเป็น1ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นการติดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงแต่สำหรับผมนะครับประกอบประมาณเนี้ยติดสติกเกอร์นิดๆหน่อยๆเอาแค่พอสวยงามแล้วก็ตัดเส้นนิดนึงมันก็โอเคแล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องติดให้มันแน่นเอียดก็ได้นะครับมันอาจจะดูลบไปสำหรับบางคนนะครับผมสำหรับข้อนี้นะครับความง่ายในการประกอบผมให้4ดาวแล้วกันครับมาต่อกันที่ข้อ2นะครับรายละเอียดของโมเดลสำหรับเอาเลนส์เอ็กเซียนะครับมีรายละเอียดที่โอเคเลยสวยงามมากนะครับคือแบบดูแล้วแบบเป็นหุ่นที่แข็งแรงมากๆนะครับพวกลวดลายลายเส้นต่างๆนะครับก็ทำมาได้ดีเลยนะครับตามสไตล์ MG นะครับผมและส่วนตัวเนี่ยเอ็กเซียเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลวดลายที่ไม่ค่อยเยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลวดลายที่แบบดูลงตัวกับตัวของเขาเองนะครับสวยงามเลยและยิ่งถ้าเราติดสติกเกอร์ติดดีคอร์จนครบเนี่ยมันจะทำให้หุ่นตัวนี้ดูแบบดูเต็มมากขึ้นนะครับจากที่เห็นกันนะครับก็คือรายละเอียดเขาเนี่ยเวิร์กสุดๆเป็น MG ที่โอเคมากนะครับตอนที่เราติดดีคอร์เนี่ยอาจจะต้องปรานีตนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับถึงจะเป็น MG แต่ว่ามันก็ยังมีชิ้นส่วนที่เล็กอยู่ในการติดดีคอร์นะครับอย่างเช่นจะติดตรงนี้นะครับมันจะยากมากนะครับติดตรงแบบส่วนที่เป็นส่วนเล็กๆตรงนี้นะครับคือมันเป็นตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่มันยังเล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องประณีตนิดนึงอย่างอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นดาบเล่มใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าสติกเกอร์ของเขาเนี่ยมาเป็นแผ่นยาวๆแบบนี้นะครับการติดเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับอาจจะต้องใช้สองมือแล้วก็ค่อยๆติดเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราติดไปนะครับติดตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงนี้มันเลื่อนมาข้างล่างอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องประณีตนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับรายละเอียดของโมเดลนะครับผมให้5เต็มเลยครับมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับจุดขยับของโมเดลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอพูดตรงส่วนมือก่อนเลยนะครับตรงส่วนมือเนี่ยถ้าใครที่เคยต่อ MG จะทราบดีว่าตรงนี้นะครับตรงมือ3นิ้วเนี้ยนิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยมันจะติดกันนะครับแต่ว่ามันขยับได้ด้วยการทั้ง3นิ้วนะครับผมแล้วก็จะแยกนิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาให้นะครับทีนี้นะครับผมได้ทำการตัด3นิ้วนั้นแยกออกมานะครับนี่ข้างหนึ่งตัดให้ชมกันนะครับว่ามันสามารถตัดได้นะครับและก็แยกขยับแต่ละนิ้วได้เลยนะครับนะครับนี่ครับนิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพับเก็บนิ้วนางนะครับนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับนะครับมันสามารถแยกตัดได้แต่ว่าเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอันนี้อีกฝั่งนึงเห็นไหมครับอันนี้แบบไม่ตัดมันจะไปด้วยกันทั้ง3นิ้วนะครับถ้าเราตัดเนี่ยการขยับแล้วก็จุดรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะดูสมจริงมากขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าผมคือชอบให้มันแยกนิ้วได้มันจะได้ดูสมจริงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะตินิดหน่อยนะครับตรงช่วงแขนของเขานะครับตรงไหล่ตรงนี้นะครับคือตรงนี้นะครับมันจะมีพลาสติกอ่อนมาให้นะครับเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นแผงวงจรของเขานะครับคล้ายๆสายแพรอะไรประมาณนี้เวลาเรายกแขนขึ้นเนี่ยนะครับแขนมันจะชอบกดลงมาเองเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเลื่อนลงมาเองเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราจัดท่านะครับมันจะไม่สามารถยกแขนขึ้นค้างแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเรายกขึ้นแบบนี้ปุ๊บแขนมันจะค่อยๆดันลงมานะครับตรงส่วนที่ดันน่ะก็คือไอ้แผ่นพลาสติกของเขาตรงนี้นะครับที่คล้ายสายแพรของเขาอะนะครับอันเนี้ยเป็นส่วนที่จะขยับได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงทีนี้ส่วนอื่นนะครับการขยับก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าขยับขาด้านหลังมันจะขยับได้ไม่มากนะครับเพราะว่าติดกระโปรงหลังแต่โดยส่วนตัวแล้วของเอ็กเซียเนี่ยมันจะขยับได้เยอะนะถ้าไม่ติดกระโปรงหลังเนี่ยเอากระโปรงหลังออกคือขยับได้เยอะมากนะครับข้อเท้านะครับข้อเท้าก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ขยับปลายเท้าได้ด้วยนะครับยกปลายเท้าได้แล้วก็ยกตรงฝ่าเท้าขึ้นได้นะครับก็ถือว่าละเอียดใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็มีตรงเกาะของเขานะครับตรงนี้
ยกขึ้นได้นะครับแล้วก็พับลงมาได้นิดหน่อยนะครับเป็นลูกเล่นของชุดเกาะตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเก็บค่อนข้างดีเลยดูตรงนี้นะครับอันนี้จะโยกได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้เก็บดาบนะครับโยกได้แบบนี้เลยนะครับไอช่องนี้เอาไว้เก็บดาบเล่มนี้ครับก็คือจะเสียบเข้าไปประมาณนี้นี่นะครับเสียบเข้าไปเลยฟึบแต่จริงดาบเวลาพับมันจะพับเรียบร้อยกว่านี้นะครับแขนก็ขยับได้ปกติครับก็คือเหมือนเอ็กเซียทุกอย่างนะครับจุดขยับเพียงแต่ว่าเกาะเขาหนาก็เลยทำให้การขยับของเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำลงนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้ครับจุดขยับของสกีของเขานะครับอันนี้ที่ผมจะติดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงก็คือขยับตรงนี้ได้นะครับเป็นเอาไว้ติดตัวเลเซอร์ของเขานะครับเป็นเลเซอร์ที่เป็นเหมือนอาวุธอีกชิ้นนึงนะครับระยะไกลนิดนึงกางออกได้นะครับแล้วก็ม้วนตรงนี้ได้นะครับสามารถเก็บไว้กับขาด้านหลังจริงๆถ้าตัวเนี้ยติดไปกับขาเนี่ยมันก็จะสามารถยืนได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะยืนลำบากนิดนึงจุดขยับสำหรับผมนะครับถือว่าทำได้ดีเพราะว่าทรงเดิมของเขาเนี่ยคือเอ็กเซียนะครับแต่ว่ามีเกาะเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองในข้อนี้นะครับจุดขยับของโมเดลนะครับผมให้4ดาวครับมาต่อที่ข้อที่4นะครับความแข็งแรงของโมเดลนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโดยพื้นฐานแล้วเป็นเอ็กเซียถือว่าแข็งแรงมากนะครับแต่พอเราใส่เกาะเข้าไปนะครับมันจะมีบางชิ้นนะครับที่มันจะดูหลวมกระโปรงหน้าครับหลุดง่ายนะครับกระโปรงหลังก็หลุดง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้พอดีมันมีสายแพรตรงนี้ห้อยอยู่นะครับมันก็เลยไม่หลุดออกจากกันก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หลุดง่ายนะเห็นไหมครับเขี่ยนิดเดียวหลุดเลยนะครับประกอบก็ง่ายครับเราก็แค่เสียบกลับเข้าไปครับแค่นั้นเองนะครับแต่ทางที่ดีนะครับควรจะจัดท่าให้เรียบร้อยและก็ตั้งโชว์สวยๆโอเคกว่าส่วนการขยับขานี่ก็โอเคเลยแขนนะครับถือว่าผ่านหัวก็ผ่านนะครับทุกอย่างแน่นหมดนะครับก็จะมีแค่บางชิ้นเท่านั้นนะครับที่เป็นเกาะเสริมของเขานะครับที่มันจะดูหลวมไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความแข็งแรงของโมเดลผมให้4ดาวครับมาต่อที่ข้อสุดท้ายนะครับความคุ้มค่าของโมเดลนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะประกอบแบบชุดเต็มให้ดูนะครับและนี่นะครับคือชุดเต็มของเขานะครับใส่แบบครบองค์เลยทีเดียวนะครับอาวุธทุกอย่างจะอยู่ในตัวหมดเลยนะครับซึ่งจะตัวใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับโล่ทุกอย่างจะอยู่ที่ตัวเขาหมดเลยดาบนะครับดาบมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ใกล้เคียงกับ7ซอสมากนะครับเป็นเอ็กเซียที่สวยมากๆนะครับนอกจากตัวของเขาแล้วนะครับเป็นเซตนี้นะครับก็จะมีอะไหล่มาให้นะครับอะไหล่ตัวนี้นะครับก็คือเอาไว้เปลี่ยนตรงขาของเขานั่นเองที่เป็นเจ็ตสกีนะครับมีอะไรมาให้อีกนะครับอันนี้ผมใส่ถุงเอาไว้แล้วนะครับผมแกะให้ดูก็จะมีอันนี้นะครับเป็นลำแสงของบีมเซเบอร์นะครับมีแบบยาว2อันนะครับแล้วก็แบบสั้นมาให้อีก2อันนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีแท่นวาง GN Drive นะครับแบบนี้นะครับมันจะใสหน่อยประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไหล่ต่างๆนะครับที่สามารถประกอบเป็นเอ็กเซียได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ดึงออกมานะเพราะว่ามันเป็นชิ้นยิบๆย่อยๆนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็มีคนขับมาให้นะครับคนขับจะมีแบบยืนนะครับแบบนี้มาให้กับอีกคนนึงนะครับจะนั่งขับอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่อยู่ด้านในนี่แหละอีกหนึ่งคนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเขาแถมฐานมาให้ด้วยนี่ซึ่งฐานสวยมากนะครับเป็นฐานที่แบบออกสีเขียวๆหน่อยอมฟ้านิดๆนะครับแล้วก็โรยกากเพชรมาให้ด้วยเป็นฐานที่สวยมากๆเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่บันไดจะแถมฐานนะครับเขาจะให้ฐานแบบว่าฐานสีดำใช่ไหมถ้าใครเคยเห็นนะครับมันจะดำล้วนเลยมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อันเนี้ยฐานให้มาสวยมากอารมณ์นะครับที่ผมคิดเอาไว้นะมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นผงของ Gen Drive นะครับผงของ Gen Drive เวลาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเป็นออกเขียวๆแล้วก็เป็นประกายใช่ไหมมันน่าจะอารมณ์นั้นนะครับที่เขาอยากให้มันรู้สึกนะถือว่าโอเคเลยนะครับใส่ใจรายละเอียดมากนะครับและเจ้าตัวเนี้ย
ทั้งหมดเนี้ยที่ได้มานะครับราคา 2,399 บาทนะครับจากร้าน TGS Toy นะครับหรือไทยกันดั้มช็อปใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูที่ร้านนี้ได้เลยนะครับกดที่แฟนเพจได้เลยครับไทยกันดั้มช็อปหรือ TGS Toy นะครับในราคา 2,399 บาทเท่านั้นคุ้มมากนะครับความคุ้มค่าของโมเดลนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมให้5เต็มเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Aulen Axia สวยมากใช่ไหมครับผมยังรู้สึกแบบว่าเวิร์กเลยนะครับมันสวยจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟน WO เนี่ยหรือเป็นแฟน Axia เนี่ยตัวเนี้ยห้ามพลาดเลยผมแนะนำเลยครับดีมากประกอบได้ทั้งมือใหม่และมือเก่าเลยนะครับ Axia เป็นหุ่นที่ดีไซน์สวยนะครับแล้วก็ประกอบไม่ยากส่วนใครที่สนใจก็อย่าลืมครับสามารถไปเลือกสินค้าได้ที่ร้านไทยกันดั้มช็อปนะครับหรือ TGS Toy นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ